ียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าคำว่าต่างตอบแทนเนี่ยพอใส่ไปแล้วมันจะเกิดการมาตกมาเกิดความพิจารณากันอีกทีแต่จริงๆแล้วใน MRA หรือข้อตกลงทางด้านการค้าด้านสถาปัตยกรรมระหว่างประเทศในกลุ่มที่ทำ MRA กันไว้เนี่ยมันมีการตกลงไว้อย่างชัดเจนแล้วครับไม่มันผลประโยชน์ได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันคุยกันอยู่ในการตกลงระหว่างประเทศอยู่แล้วแต่ถ้าใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเกิดว่าเอามาพิจารณารอบหนึ่งซึ่งคิดว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคำนี้ถ้าตัดออกไปเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาที่ต้องมาตกลงกันอีกทีภายหลังนะเพราะว่ามันมีข้อตกลงที่ชัดเจนอยู่แล้วครับขอบคุณนะครับ